สวัสดีค่ะพบกับ SME Startup นะคะคุยเป็น SME Startup Talk คุยสบายสบายสไตล์ Startup ค่ะเราก็จะเจอกันทุกวันพฤหัสเวลาบ่าย2ที่เพจของ SME Startup ค่ะนะคะแล้ววันนี้เรามีอะไรที่เราจะมาอัปเดตอะไรบ้างวันนี้เรามีอะไรใช่ไหมคะจริงๆต้องบอกว่าพอช่วงที่มันเกิดสถานการณ์โควิดขึ้นมาเนี้ยเราก็คุยกันว่ามันมีอะไรหลายอย่างที่มันเปลี่ยนไปอันนึงที่สังเกตเห็นได้ง่ายๆเลยก็คือไลฟ์สไตล์ของคนเปลี่ยนนะคุณนีใช่ค่ะไลฟ์สไตล์ก็เท่าที่เห็นก็คือว่าทุกคนไปอยู่บนออนไลน์กันเยอะมากใช่ชอบคำหนึ่งนะที่เขาใช้เขาบอกว่าตอนนี้วิถีชีวิตของคนมันเปลี่ยนก็คือคนอ่ะใช้ชีวิตร่วมกับดิจิตอลชอบคำว่าร่วมกับคือเมื่อก่อนเรายังรู้สึกว่าที่บอกว่ายุคนี้มันเป็นยุคของดิจิตอลนะเราก็ยังมองภาพไม่ชัดเท่าไหร่นะคือเรารู้แหละว่ามันมีเทคโนโลยีอะไรมากมายแต่พอบอกว่าเราใช้ชีวิตร่วมกับดิจิตอลเนี้ยทำให้เราเข้าใจเออใช่จริงๆอย่างตอนเนี้ยเราอยู่บ้านอย่างเงี้ยอยากจะสั่งอาหารเราไม่ต้องออกมาก็ได้สั่งอะไรทุกอย่างก็ทุกอย่างมันใช่แค่เรามีโทรศัพท์มือถือเครื่องเดียวเรามีอินเทอร์เน็ตนะเราก็สามารถทำทุกอย่างได้หมดเลยที่บ้านก็จะมีของมาส่งทุกวันเหมือนกันใช่เลยก็แต่อันนี้คือเป็นที่มาที่วันนี้เราอยากจะไปคุยกับแขกรับเชิญของเราเนาะวันนี้ที่จะเข้าสายกับเราที่น่าสนใจก็คือว่าพี่นี่สังเกตไหมว่าช่วงนี้เนี่ยอย่างที่บอกว่า Grab เราออกไปท้องถนนนี่สีเขียวสีแดงกระจายเลยเขาบอกว่ายอดการเติบโตเนี่ยทั้ง Line Man หรือว่า Grab Food ก็ตามเนี่ยก็คือโตขึ้นประมาณ3เท่าคือลองคิดดูว่าปกติเนี่ยอย่างสมมติตัว Grab Food เนี่ยยอดออเดอร์เนี่ยต่อเดือนเนี่ยก็คือเป็นล้านออเดอร์ต่อเดือนหรือว่า Line Man เนี่ยมีคนใช้44ล้านคนเพราะฉะนั้นมันโตอีก3เท่าก็มหาศาลจริงๆในแค่เดือนเดียวนี้หรอใช่คือโตประมาณนี้ค่ะประมาณมากกว่า3เท่าทั้ง2อันเลยเพราะฉะนั้นมันก็ทำให้เราเห็นได้ชัดเจนว่าคนเนี่ยตอนนี้ก็คือว่าใช้ชีวิตร่วมกับดิจิตอลจริงๆอันนึงก็แสดงว่ามันสะท้อนให้เห็นว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ยังมีคนอีกจำนวนมากที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรหน้าใหม่ที่เพิ่งโหลดแอปอะไรพวกนี้เข้ามาใช่ไหมคะก็เยอะมากแต่ว่าเอาจริงๆนะสารภาพนะพี่นีคือถ้าสมมติไปว่าอย่างเราทุกวันนี้การที่เรารู้สึกว่า Grab Food หรือเจ้าอื่นๆ เป็นว่า Delivery Food Delivery เจ้าอื่นเนี้ยเขาต้องเป็นมืออาชีพอะแต่ถ้าวันนี้เราอยากจะเริ่มต้นอะพี่นีเราสามารถจะเริ่มเราจะอยากจะเริ่มต้นกับสิ่งที่เราทำในบ้านเพราะอย่างวันนี้เนี่ยหลายคนก็ work from home ใช่ไหมคะแล้วก็หรือบางคนก็อาจจะประสบวิกฤตตกงานไม่มีอะไรทำถ้าวันนี้เราอยากจะเริ่มง่ายๆเนี่ยเพราะทุกอย่างวันนี้มันเริ่มง่ายแต่ถ้าเราไม่ใช่มืออาชีพอะเราอยากจะเริ่มง่ายๆเนี่ยมันจะไปยังไงก็มีค่ะตอนนี้มันมีแอปอยู่อันนึงซึ่งน่าสนใจมากเลยคือเรียกว่าลิลูน่าฟู้ดฮีโร่เขาก็บอกว่าเขาเป็นฟู้ดฮีโร่เลยก็คือว่าเขาจะแปลงครัวของเราที่บ้านเนี่ยค่ะให้มันสามารถทำเงินได้เราไม่จำเป็นต้องเป็นร้านอาหารไม่จำเป็นต้องเป็นฝีมือเป็นเชฟเป็นอะไรแต่ฝีมือพอได้แล้วก็สำหรับคนที่อยากที่จะทานอาหารแบบบ้านๆก็สามารถที่จะมาใช้บริการแอปตัวนี้คือที่สำคัญของสำหรับที่นี่ก็คือว่าตอนนี้เขาฟรีค่าธรรมเนียมมันก็เลยยิ่งทำให้เปิดโอกาสให้เราสร้างรายได้มากขึ้นสำหรับคนที่เพิ่งเปิดเข้ามาดูเราสองคนนะคะรายการตอนนี้เราอยู่ในรายการ SME Startup Talk ค่ะเจอกันทุกวันพฤหัสนะคะตอนนี้เราจะพาทุกท่านไปคุยกับชื่อคุณนายนะคะณัฐพงษ์จาระวิจิตรนะคะเขาเป็นผู้พัฒนาแอปพลิเคชันตัวนี้ขึ้นมาอ๋อโอเคแล้วระหว่างที่เรากำลังจะคุยต่อสายเข้าไปหาคุณนายเนี่ยยังไงใครที่ติดตามเราอยู่ตอนนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
คโอเคค่ะโอเคไหมคะพร้อมไหมคะทีมงานค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณนายครับตอนนี้คุณนายอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณนายสวัสดีครับพี่หน่อยสวัสดีครับพี่นีครับสวัสดีค่ะได้ยินผมใช่ไหมครับได้ยินค่ะได้ยินคุณนายได้ยินเสียงพี่ปะคะชัดเจนไหมคะโอเคชัดเจนชัดครับผมคุณนายรอเรามาพักหนึ่งหลังจากที่วันนี้เป็นวันแรกต้องบอกว่าเป็นแขกรับเชิญท่านแรกของรายการเรานะคะนิดหน่อยค่ะค่ะเริ่มต้นเลยเราจะต้องถามก่อนถามคุณนายก่อนเลยว่าที่มาที่ไปของลิลูน่าฟู้ดฮีโร่ฮีโร่ขี่ม้าขาวเนี่ยเริ่มต้นได้ยังไงเริ่มต้นจากไอเดียตรงไหนฮะถ้าไอเดียแรกจริงๆเลยครับก็คือมันมาจากการที่ผมอ่ะไปต่างจังหวัดใช่ไหมครับแล้วเราก็เป็นคนที่แบบเวลาที่เราไปต่างจังหวัดเราก็จะถามว่าเฮ้ยเราจะกินอะไรดีทีนี้เราก็จะเปิดแอปดังๆหรือก็เปิดตามอ่านรีวิวต่างๆเนี่ยครับแล้วเราก็จะเจอร้านดังของจังหวัดนั้นซึ่งพอเราไปกินนะครับมันคือบรรยากาศที่ผมไม่ชอบคืออาหารเขาอร่อยร้านเขาดีแต่ผมรู้สึกว่าสมมตินะผมไปถึงเชียงใหม่อย่างเงี้ยคือถ้าเราตัดว่าจังหวัดนั้นอ่ะออกเนี่ยเรายกบรรยากาศตรงนั้นไปอยู่ในกรุงเทพอ่ะมันก็คือร้านของคนร้านของคนกรุงเทพอะครับค่ะใช่ครับผมรู้สึกว่าคือผมมาถึงเชียงใหม่แล้วว่าผมอยากได้บรรยากาศที่มันเป็นเชียงใหม่ไม่อยากได้แบบบรรยากาศที่เป็นห้องแอร์โต้หรูๆอาหารดีๆหรือแบบไปถึงไม่เจอคนกรุงเทพคุณนายกำลังจะบอกว่าสิ่งที่คุณนายเจอเนี่ยก็คือกระทั่งว่าเราไปกินต่างจังหวัดอะเราก็ยังเจอเขาเรียกอะไรบรรยากาศหรืออารมณ์เหมือนที่เราอยู่ในกรุงเทพซึ่งมันไม่มีอะไรแตกต่างเลยแต่คุณนายกำลังอยากจะเจออะไรที่มันอาจจะเป็นเหมือนโลเคอลฟู้ดหรืออะไรพื้นเมืองอะไรอย่างนั้นหรือเปล่าคะค่ะใช่ครับคือบางครั้งบางร้านเนี่ยบรรยากาศอาจจะได้แต่อาหารเขาก็ทำสำหรับนักท่องเที่ยวเพราะว่าผมก็เคยไปพักที่อย่างเงี้ยเขาบอกว่าอ๋อร้านอย่างเงี้ยคนท้องถิ่นเขาไม่ไปกินหรอกผมเลยถามอ้าวแล้วพี่กินอะไรเขาก็บอกเออเนี่ยข้างๆตลาดตรงเนี้ยมีเจ้าหนึ่งอร่อยอย่างเงี้ยเราก็เออพอไปแล้วแบบมันก็ได้บรรยากาศที่เป็นโลคอลจริงๆอ่ะคือร้านที่คนโลคอลกินอย่างเงี้ยผมก็เลยได้ไอเดียตัวนี้มาว่าเราจะทำยังไงได้ที่เราจะได้ไปกินร้านพวกนี้ครับอืมค่ะแล้วไอเดียตรงนี้มันมาแปลงมาเป็นตัวฟู้ดฮีโร่จริงๆในช่วงโควิดจริงๆเลยมาเป็นอัศวินขี่ม้าขาวในช่วงนี้ได้ยังไงคะก็เพราะว่าไอเดียนั้นนะครับผมรู้สึกว่ามันทำในช่วงนี้ไม่เหมาะสมเพราะว่าไอเดียแรกเราก็เลยบอกว่าเฮ้ยถ้าไปต่างจังหวัดเนี่ยตากับยายเขากินข้าวกันอยู่แล้วเนี่ยเออเขาก็ทำเพิ่ม2ที่แล้วให้เราไปกินด้วยคนอย่างผมเนี่ยก็จะได้ประสบการณ์ใหม่ๆเขาก็จะมีรายได้เพิ่มแต่ทีเนี้ยด้วยไอเดียเนี้ยพอมันเป็นโควิดเนี่ยเฮ้ยเขาคงไม่ให้เราเข้าบ้านหรอกแล้วเราก็คงไม่อยากออกจากบ้านผมก็เลยบอกว่าอ้าวแล้วเราจะพับไอเดียนี้ไว้หรอผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันปรับได้นี่ก็นี่เมื่อเขาทำอยู่แล้วครับก็คือให้เขาทำแล้วก็เราขับรถไปรับหรือให้เขามาส่งก็ได้เป็นดีลิเวอรี่ครับก็เลยเป็นไอเดียของฟู้ดฮีโร่ขึ้นมาซึ่งจริงๆก็เพิ่งเริ่มมาไม่นานนี้ใช่ด้วยใช่ไหมคะหมายถึงตัวลิลูน่าฟูทิโร่ค่ะฟูทิโร่นี่เริ่มมาแค่ประมาณ2อาทิตย์เองครับสดสดร้อนร้อนคือจริงๆก็เหมือนกับว่าเราทำอาหารอยู่แล้วที่บ้านทุกวันถูกไหมคะก็แค่ทำเผื่อขึ้นมาอีกสักหน่อยนึงสำหรับคนที่อยากทานอาหารแบบบ้านๆในครัวของเราใช่ครับคืออันนี้คือคอนเซ็ปต์แล้วก็เหมือนกับว่าเราก็ได้รายได้สำหรับคนที่อยู่บ้านเฉยๆที่เป็นแม่บ้านหรือเป็นอะไรใช่ครับช่วงนี้ใช่ไหมคะใช่ครับมันเหมือนกับว่ามันเป็นเขาเรียกว่าเป็นทางเลือกสำหรับคนที่อาจจะเป็นมือสมัครเล่นใช้คำนี้ได้ไหมคะหรือว่าจริงๆก็เหมือนเพราะว่าอันนี้ของคุณนายก็ไม่ได้เน้นไปที่กลุ่มร้านอาหารถูกต้องไหมคะผมไม่ได้เน้นครับเพราะว่าถ้าเราเน้นที่กลุ่มร้านอาหารนะคือคอนเซปต์เราก็จะชนกับเจ้าอื่นเลยค่ะมันจะไม่ได้มีข้อแตกต่างแต่คราวนี้ผมก็เลยว่าส่วนหนึ่งถ้าร้านอาหารจะเข้ามาถ้าอนาคตแพลตฟอร์มมันโตขึ้นผมว่ามันก็ทำได้ครับแต่เราแค่อยากเปลี่ยนพฤติกรรมของร้านอาหารนิดนึงว่าปกติถ้าแบบถ้ากินที่ร้านคุณขายปลากระพงขายต้มยำอะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าพอมันเป็น delivery มันขายแบบนั้นไม่ได้ไงครับเมนูมันอาจจะต้องปรับมานิดนึงอะไรอย่างเงี้ยครับค่ะแล้วอย่างตอนนี้เปิดไป2อาทิตย์แล้วฟีดแบ็กเป็นยังไงบ้างคะคุณนายฟีดแบ็กในร้านอาหารในคนที่เข้ามาที่ผมเรียกว่าครัวบ้านๆอะไรเงี้ยค่อนข้างดีนะครับก็คือเปิดมาก็มีอยู่ประมาณ200เศษๆแล้วครับที่เข้ามาครับก็ถือว่าตัวเลขดีสำหรับ2สัปดาห์ที่ผ่านมาใช่ครับพูดง่ายๆจริงๆแล้วเหมือนกับพี่ว่าความน่ารักของลิลูน่าฟู้ดฮีโร่มันอยู่ที่เหมือนเสน่ห์ในครัวนะคะใช่ไหมคะมันเป็นเสน่ห์ของแต่ละครัวแต่ละบ้านที่เราหยิบเอามาแล้วก็แบ่งปันให้กับคนอื่นถ้าเกิดเข้าไปดูในที่แอปเราเนี่ย uh-huh. คือถ้าพี่อ่านเนี่ยมันจะมีความน่ารักบางคนก็บอกว่าเออเนี่ยปกติอ่ะ
พี่จะไม่ได้กินฝีมือเขาหรอกเพราะเขาเป็นแอร์อย่างเงี้ยเขาก็ต้องบินตลอดค่ะเขาก็ทำกินเองของเขาแค่แป๊บเดียวอะไรอย่างเงี้ยแต่คราวนี้พอเขามีเวลาอยู่มากขึ้นเนี่ยพี่คนพวกนี้ครับเขาทำอาหารเขาประณีตมากค่ะคือใส่ใจทุกอย่างแล้วเราก็เลยพอผมเห็นเนี่ยผมเลยบอกเฮ้ยไอเดียนี้มันน่าจะได้ผมแค่เห็นเขาโพสในเฟซบุ๊กผมอยากกินของเขาเลยผมก็เลยว่าเฮ้ยเนี่ยตรงนี้มันก็เป็นอีกทางเลือกนึงนะคือหลายๆคนเขาทำกินเองอ่ะมันก็จะเป็นอาหารที่พิถีพิถันอยู่แล้วครับค่ะแล้วตอนนี้ถ้าเกิดว่ามีคนที่สนใจอะค่ะคุณนายก็คือวิธีการที่เขาอยากจะเข้าร่วมกับลิลูน่าเนี่ยต้องทำยังไงบ้างคะก็โหลดแอปมาเลยครับแล้วก็ทำการลงทะเบียนครับแล้วก็เข้าไปสร้างเมนูของเราได้เลยครับคนที่จะเข้ามาร่วมนี้จะเป็นใครก็ได้หรือว่าเราต้องมีเงื่อนไขอะไรอย่างเงี้ยไหมคะคือตอนนี้จะเป็นใครก็ได้เลยครับค่ะที่อันหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่าอันนี้คือฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเห็นโปรโมทบอกว่ามันเป็นการขายอาหารฟรีซึ่งตอนนี้คนสนใจมากคุณนายเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันมีการพูดถึงกันว่าบางทีค่าธรรมเนียมที่ร้านอาหารหรือผู้ขายอาหารโดนเก็บจากค่าจัดส่งหรืออะไรต่างๆเนี่ยเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างสูงแต่ว่าลิลูน่าเปิดตัวมาบอกว่าขายอาหารฟรีอ่ะฟรียังไงไหนช่วยอธิบายให้ฟังนิดนึงค่ะก็เราทำเป็นแพลตฟอร์มกลางให้เลยครับเราไม่ได้มีการเก็บค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นครับก็คือถ้าพี่บอกว่าเมนูเนี้ยพี่ขายอยู่50บาทถ้าปกติถ้าอยู่ในแพลตฟอร์มอื่นเนี้ยเขาก็จะบอกว่า50บาทเนี่ยถ้าคุณอยู่ในแพลตฟอร์มเขาเนี่ยคุณต้องแบ่ง 30% ให้เขานะคือสำหรับลิลูน่าเราก็บอกว่าเราไม่ได้เก็บตรงนั้นนะครับก็คือพี่ขาย50พี่ก็ขาย50ไปเลยคนซื้อก็ซื้อ50ไปเลยครับคือแพลตฟอร์มเราก็ไม่ได้เก็บค่าใช้จ่ายอะไรแล้วรูปแบบการจัดส่งล่ะคะพี่เข้าไปอ่านเห็นบอกว่ารัศมี5กิโลนับจากบ้านของเราใช่ไหมคะตรงนี้รูปแบบของการจัดส่งนี่เป็นยังไงบ้างคะคือผมจะบอกว่าจริงๆอ่ะมันก็เป็นการเรียนรู้ของเราอยู่นะครับเพราะว่าสิ่งที่ผมเห็นตอนนี้เลยก็คือในฐานะนักพัฒนาการที่เราไปส่งออเดอร์ต่อออเดอร์ผมว่ามันเป็นโมเดลที่ไม่ยั่งยืนค่ะเพราะทุกวันนี้ถ้าพี่รู้อยู่ก็คือแพลตฟอร์มใหญ่ๆอ่ะขนาดเขาบอกว่าไอ้ 30% ที่เขาเก็บจากร้านค้าไปอ่ะเขาก็เก็บไปช่วยค่าส่งเนี่ยแหละครับค่ะพอค่าส่งมา10บาทไม่ได้มา40บาทไม่ได้มันควรที่จะสตาร์ทที่50ทีนี้ถ้าเราเก็บ50บาทเนี่ยพี่ซื้อของ50บาทค่าส่ง50พี่จะกินไหมเออนะคือถึงวันนั้นเนี่ยพอถึงวันนั้นจริงๆอ่ะพี่จะไม่กินครับทีนี้เราก็เลยบอกว่าลิลูน่าก็เลยบอกว่าตอนนี้หลายคนเนี่ยอยู่ที่บ้านถ้าคุณทำอาหารแล้วคุณรวมออเดอร์ได้นะครับพอเราจะสั่งแบบพีออเดอร์พี่สั่งวันนี้พี่กินพรุ่งนี้ก็อาจจะรวมสักเซ็กออเดอร์แล้วก็เก็บออเดอร์สัก20บาทหรือ30บาทเงี้ยครับเท่ากับว่าวันนั้นเนี่ยพี่จะได้ค่าส่งครับ300บาทแล้วพี่ขับรถไปส่งเขาเนี่ยคือค่าน้ำมันยังไงมันก็เหลืออยู่แล้วแล้วถ้าเกิดว่าพี่ไม่มีเวลาพี่ก็จะอาจจะบอกว่าโอเคเรารวมออเดอร์ไว้แล้วเราให้มอเตอร์ไซค์ไปส่งทีเดียวเลยซึ่งผมว่า200เนี่ยเขาก็เอาแล้วใช่ไหมครับเพราะมันไม่ได้แบบไปส่งแค่เจ้าเดียวนี่ครับคือมันก็ส่งตามรูทที่เราวางไว้ครับในรัศมีนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือเป็นคอนเซ็ปต์แรกที่เราวางไว้ว่าเออเราจะส่งในลักษณะนี้ก่อนทีนี้ต่อไปผมค่อยดูว่าผมจะพัฒนามันต่อไปได้ยังไงบ้างคือในรูปแบบที่เราจัดการเป็นพรีออเดอร์เนี่ยมันจะทำให้เราจัดการคือคุณนายมองว่าพรีออเดอร์มันจะช่วยให้การจัดการการบริหารจัดการในเรื่องของการจัดส่งเนี่ยทำได้ง่ายขึ้นถูกไหมคะนั่นหมายถึงว่าแล้วแต่ทางแต่ละครัวแต่ละบ้านเลยว่าคุณจะมีวิธีการจัดส่งยังไงถูกต้องไหมคะว่าคุณจะไปจัดส่งเองถ้าเกิดคุณรวบรวมออเดอร์ได้หรือว่าคุณอาจจะใช้ใครวินมอเตอร์ไซค์หรือใครไปจัดส่งให้แต่มันจะ manage ได้ง่ายกว่าใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับแต่ประโยชน์มันไม่ได้มีแค่นั้นนะครับพี่มันมีมากกว่านั้นอีก2จุดที่ผมเห็นอย่างแรกเลยก็คือเราจะบอกว่าด้วยคอนเซ็ปต์เราเนี่ยเราไม่ใช่ร้านอาหารเพราะฉะนั้นการที่พรีออเดอร์คือพี่ก็รับออเดอร์มาวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้พี่จะรู้ว่าเฮ้ยของพี่ควรจะซื้อเท่าไหร่เราจะได้จัดการวัตถุดิบได้ไม่ต้องสต็อกวัตถุดิบเอาไว้ล่วงหน้าใช่ครับใช่ครับแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือก็เราไม่ต้องมานั่งทําทุกๆออเดอร์ที่เขาสั่งไงครับคือถ้าเป็นร้านอาหารเนี่ยพี่ก็ต้องนั่งรอผมสั่งไปออเดอร์นึงพี่ก็ต้องผัดเดี๋ยวนั้นแล้วก็ไปส่งมีคนนึงสั่งมาก็ไปส่งคือเราต้องนั่งมอนิเตอร์นั่งรอตลอดครับคือพอเป็นแบบเนี้ยปุ๊บเราก็วันนี้เรารวมออเดอร์พรุ่งนี้พี่มีเวลาว่างพี่ก็ทําถ้าอีกวันนึงพี่บอกเออฉันไม่อยากทํานะฉันส่งอีกทีนึงอีก2วันข้างหน้าอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะเป็นในรูปแบบเนี้ยครับจริงๆดีนะสําหรับคนที่ตอนนี้อาจจะตกงานหรือว่าอยู่ในช่วงอะไรต่างๆที่ยังพอมีเวลาที่จะมาจัดการกับตรงนี้ได้เพราะว่ารูปแบบของลิลูน่าเนี่ยมันทำให้เราเนี่ย manage ได้ง่ายขึ้นเอาจริงๆนะคุณนีถ้าเราเป็นมือสมัครเล่นเราอยากจะเริ่มต้นนะ
เกิดมีออเดอร์เข้ามาแบบหนักหน่วงเนี่ยมือไม้สั่นเหมือนกันก็ทำไม่ทันเหมือนกันทำไม่ทันเหมือนกันจัดการไม่ได้เหมือนกันแต่อย่างเงี้ยคือออเดอร์อาจจะต้องถึงขั้นปิดครัวเลยจริงๆอย่างนึงก็คือออเดอร์อาจจะไม่เยอะมันเหมือนการทำเผื่อเพื่อนบ้านมากกว่ามันคล้ายๆแชร์ลิงอีโคโนมี่ไหมคะคือจริงๆมันคือแชร์ริ่งนะครับเพราะว่าถ้าพูดถึงลิลูน่าจริงๆอ่ะคนก็จะนึกถึงลิลูน่าในแง่ของแชร์ริ่งเพราะเราไม่ได้มาจากฟู้ดเรามาจากการเดินทางร่วมกันคือไลฟ์แชร์ริ่งครับมีคนถามมาค่ะคุณนายคุณวิมถามมาว่าอยากทราบว่าพื้นที่บริการเนี่ยครอบคลุมที่ไหนบ้างคะดูเหมือนมีต่างจังหวัดด้วยใช่ไหมคะคือตอนนี้จริงๆอ่ะใครจะเปิดก็ได้เลยครับแต่ว่าในช่วงแรกเนี่ยผมว่าร้านจะกระตุกตัวอยู่ในกรุงเทพค่อนข้างเยอะค่ะตอนนี้เท่าที่เรามีลูกค้าอยู่ทั้งหมดเนี้ยนะคะตอนนี้มีจังหวัดไหนบ้างคะเท่าที่ผมเห็นนะครับกรุงเทพระยองอุบลแล้วก็มีเลยด้วยนะครับอย่างตัวคุณนายเนี่ยแต่ส่วนใหญ่จะเป็นกรุงเทพครับตัวคุณนายเคยได้ลองไหมคะทดลองที่จะสั่งผ่านตัวแอปเนี่ยค่ะเลือดฟูแล้วมันเป็นยังไงบ้างทุกวันเลยครับทุกวันเลยต้องลองเพื่อดูใช่ไหมคะว่ามันมีปัญหาอะไรบ้างแล้วเจอปัญหาอะไรไหมคะจากการลองของตัวเองเจอปัญหาอะไรไหมครับเราก็จะติดอยู่แค่อย่างหนึ่งก็คือถ้าสมมุติว่าเราอยากกินเดี๋ยวนี้มันจะไม่ตอบโจทย์เพราะฉะนั้นคนกินก็จะต้องอาจจะต้องปรับพฤติกรรมด้วยถ้าเราเคยชินแบบว่าเฮ้ยเนี่ยตอนเที่ยงเราหิวเราสั่งตอนนี้เลยอะไรอย่างเงี้ยคือลิลูน่าไม่ใช่แบบนั้นนะครับคือเราจะบอกว่าเอ้ยยังไงเท่าพรุ่งนี้คุณก็กินเนี่ยคุณก็สั่งวันนี้แล้วพรุ่งนี้ก็กินก็ได้ค่าส่งก็จะถูกขึ้นมาครับก็จะติดปัญหาเนี่ยโอเคมันอาจจะไม่ทันใจเพราะว่าเขาไม่ใช่ร้านอาหารไงครับคุณนายตอบเขาทำพรุ่งนี้และส่งพรุ่งนี้นะโทษค่ะคุณนายตอบคำถามนี้หรือยังคะว่าอยากทราบพื้นที่บริการว่าครอบคลุมที่ไหนบ้างอ๋อครอบคลุมทั่วประเทศครับแต่ว่าอย่างที่บอกตอนนี้คือใช่ครับแต่ตอนนี้จะกระจุกอยู่ในกรุงเทพเยอะครับตอนนี้ใครที่กำลังฟังเราอยู่นะคะSME Startup Talk กำลังคุยกับคุณนายนะคะผู้ก่อตั้งลิลูน่าฟู้ดฮีโร่ซึ่งเป็นเขาเรียกว่าแพลตฟอร์มการจัดส่งอาหารรูปแบบใหม่ที่สามารถให้คุณเริ่มต้นได้ง่ายๆในครัวบ้านคุณเองเลยนะคะแล้วก็ใครมีคำถามสามารถที่จะส่งเข้ามาถามคุณนายได้เลยช่วงแรกๆที่คือเอาจริงๆที่เรารู้จักคุณนายเนี่ยเริ่มต้นจากเพจ SME Thailand ซึ่งเป็นเพจเขาเรียกเพจพี่เราเพจพี่เราเนี่ยลงเรื่องของลิลูน่าแล้วปรากฏว่าโอ้โหยอดแชร์ถล่มทลายเลยแล้วก็มีครับผมไม่เห็นเลยใช่ค่ะแล้วก็เมื่อวันที่12เมษายนมั้งคะแล้วก็มีคนอินบ็อกซ์เข้ามาถามเยอะแยะมากมายว่าจะสมัครยังไงเหมือนประมาณว่าลงไปแล้ววันรุ่งขึ้นเขาเหมือนคนส่วนใหญ่เขาไปแล้วเข้าไม่ได้อะค่ะเข้าเหมือนเข้าแอปไม่ได้ฮะตอนนี้เนี่ยถ้าจะเริ่มสมมติว่าเข้าไปในแอปแล้วอย่างเงี้ยค่ะคือสามารถสมัครได้ง่ายๆเลยใช่ไหมคะค่อนข้างง่ายเลยนะครับค่ะก็คือต้องโหลดตัวแอปของลิลูน่ามาใช่ไหมคะแล้วก็ลงทะเบียนใช่ครับค่ะใช่ครับคุณนายแล้วอย่างเรื่องของระบบเพย์เมนต์ล่ะคะเป็นยังไงบ้างในตอนนี้สำหรับแอปตัวนี้ระบบเพย์เมนต์ใช่ครับก็ขอให้เป็นเรื่องของอนาคตเลยก็คืออย่างผมว่าคือตอนนี้เอาจริงๆไงถ้าเราเปรียบเทียบกับเจ้าแต่ละเจ้าเนี่ยเราอาจจะยังไม่พร้อมเพราะว่าเราก็เพิ่งพัฒนาได้มาแค่เดือนกว่าๆเองแต่ผมมองว่าสิ่งที่ลิลูน่าให้มากกว่าคือแบบเรานำเสนอครัวบ้านๆเนี่ยแหละครับที่มันมีความแตกต่างเพราะฉะนั้นก็อยากให้พี่ย้อนกลับไปสักประมาณสัก3ปีที่แล้วก็ได้ครับเมื่อก่อนเวลาเราสั่งอาหารออนไลน์อ่ะเราก็ไม่ค่อยได้ผ่านแอปเท่าไหร่นะคือมันจะมีใบปลิวมาใช่ไหมครับเราเห็นรูปเมนูแล้วเราก็โทรไปสั่งเขาคือลิลูน่าในเวอร์ชันนี้ยังเป็นแบบนั้นอยู่ครับเพราะว่าเราก็กำลังเร่งพัฒนาให้แต่ก็อยากให้เข้าใจเรานิดนึงว่าโอเคมันเป็นแค่ช่วงประมาณเดือนกว่าๆเองที่เราพัฒนาออกมาเนี่ยหลายๆอย่างอาจจะยังไม่ตอบโจทย์แต่ผมว่ามันก็พอใช้งานได้ครับค่ะมันเป็นเสน่ห์นะจริงๆเป็นเสน่ห์อย่างนึงแล้วก็มันมีความวินเทจอยู่นะถ้าฟังจากที่คุณนายบอกค่ะก็มีคนถามเข้ามาอีกค่ะว่ามีแนวโน้มที่จะขยายรัศมีบริการไหมคะไม่อยากให้จำกัดแค่5กิโลจริงๆพี่ว่าเหมือนน่าจะเป็นไปได้ใช่ไหมคะคือจริงๆ5กิโลอ่ะไม่ได้อยู่ที่เราเลยนะครับอยู่ที่คนทำมากกว่าถ้าสมมติพี่นีเนี่ยพี่นีก็บอกว่าโอเคพรุ่งนี้ฉันทำไข่พะโล้นะแล้วก็ทำผัดผักอย่างเงี้ยแล้วใครจะสั่งก็สั่งมาแต่ว่าเขาก็จะลงว่าในพื้นที่5กิโลเนี่ยค่าส่ง20อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดว่าอยากได้ไกลกว่านั้นน่ะผมว่ามันก็คิดตามค่าใช้จ่ายจริงได้ไงครับจริงๆเหมือนกับ5กิโลนี่เป็นคอนเซปต์ของลิลูน่าที่เราวางเอาไว้เฉยๆว่าโอเคมันอาจจะง่ายในเรื่องของการจัดการแต่ถ้าวันนี้เนี่ยมันเกิด
พี่อยู่พหลโยธินโพสต์อาหารขึ้นมาสักอย่างคนอยู่สุขุมวิทอยากจะทานอาหารของพี่แล้วก็สามารถที่จะจัดส่งได้ก็ไม่น่าจะเป็นปัญหาถูกต้องไหมคะไม่เป็นปัญหาครับไม่เป็นปัญหาครับค่ะแต่ว่าด้วยคอนเซปต์เราเงี้ยเราก็ถามเอาจริงๆอ่ะเราอยากให้สนับสนุนในชุมชนซึ่งกันและกันมากกว่าครับค่ะค่ะไม่อยากให้พี่ต้องแบบมานั่งเสียค่าส่งที่มันแพงอย่างนั้นอย่างเงี้ยเขาก็มีคอนเซปต์ของเขานะที่ค่อนข้างชัดเจนแล้วก็แตกต่างจากอื่นๆพี่ว่ามันมีความน่ารักแล้วก็มีความมีเสน่ห์ในแบบในอีกแบบหนึ่งค่ะตรงนี้ตอนนี้เรามีจุดไหนที่เราอยากจะต้องพัฒนาเพิ่มเติมต่อไปไหมคะคุณนายมีมากเลยครับเอาจริงๆทุกวันนี้ผมพัฒนาอยู่ทุกวันเลยครับก็อย่างเช่นตอนนี้ฟังก์ชันหลักๆของเราอ่ะจะตอบโจทย์คนที่ทำอาหารมากกว่าค่ะคือแพลตฟอร์มของเราต้องมีคนทั้งสองส่วนนะครับคือคนทำและก็ต้องมีคนซื้อด้วยคราวนี้ในช่วงแรกเราก็ต้องเอาคนทำเข้ามาก่อนตอนนี้คนทำเข้ามาสักพักหนึ่งแล้วครับทีนี้ก็คือแอปเราก็ต้องตอบโจทย์คนซื้อด้วยอย่างเช่นฟีดแบ็กง่ายๆเลยที่เราได้ยินมาคือแบบสมมติเนี่ยผมอยู่บางนาอย่างเงี้ยผมเปิดแอปมาผมไปเห็นร้านที่อยู่รามอินทราพระราม9ซึ่งเอาจริงๆอ่ะมันก็ไม่ได้ตอบโจทย์เราเพราะค่าส่งมันแพงไงเนี่ยก็คือเนี่ยตอนนี้ก็คือผมว่าน่าจะสักประมาณคืนนี้มั้งถ้าโหลดเวอร์ชั่นใหม่ของเราเนี่ยมันก็จะจัดเรียงลำดับมาให้ว่าเฮ้ยมีร้านไหนบ้างที่ใกล้กับโลเคชันเราบ้างอันนี้ก็คือฟังก์ชันง่ายๆที่เราพัฒนาขึ้นมาค่ะค่ะเหมือนเราค่อยๆต่อมันไปเรื่อยๆถูกไหมคะต่อยอดตัวใช่ครับเพิ่มฟังก์ชันต่างๆเพื่อสร้างความสะดวกสบายให้กับคนซื้อแล้วก็คนขายเพิ่มไปเรื่อยๆใช่ครับใช่ครับก็ต่อไปเดี๋ยวก็จะสั่งผ่านแอปได้ต่อไปมีการกดร้านฟาวอริตว่าเฮ้ยเราชอบร้านนี้นะหรือต่อไปมีการให้เรตติ้งว่าอันนี้อร่อยหรือแบบไหนอะไรเงี้ยครับก็เป็นฟังก์ชันที่เราพัฒนาขึ้นเรื่อยๆค่ะคิดว่าใช้เวลาอีกประมาณเท่าไหร่คะที่น่าจะสมบูรณ์ขึ้นมากกว่านี้สำหรับผมสำหรับถ้าสมบูรณ์ขึ้นมากกว่านี้ผมจะบอกว่ามันดีขึ้นในทุกๆวันดีกว่าครับทุกๆ2วันเลยแต่ว่าสมบูรณ์เนี่ยผมว่าคงไม่สมบูรณ์เพราะว่าแอปลีลูน่าที่เราทำเรื่องไรด์แชร์ริ่งมาเราก็พัฒนามาตลอด3ปีเลยนะครับคือมันก็มีทางต่อให้ไปเรื่อยๆอ่ะอย่างเช่นต่อไปผมพัฒนาปุ๊บผมก็ต้องดูเรื่องโลจิสติกว่าเฮ้ยเราจะทำยังไงให้มันดีขึ้นมากกว่านี้อะไรเงี้ยค่ะคือถ้าคุณผู้ฟังเอ๊ะเหมือนผู้ฟังรายการที่เพิ่งเข้ามาเนี่ยเราต้องเล่าให้ฟังนิดนึงว่าคุณนายเองเนี่ยลีลูน่าไม่ใช่แอปแรกที่คุณนายทำก่อนหน้านี้คุณนายทำแอปพลิเคชันหนึ่งซึ่งเป็นแอปพลิเคชันน่ารักเหมือนกันชื่อว่าแชร์ทูโกก็คือเป็นเรื่องของคาร์พูลที่เรื่องของการเดินทางที่ให้คนแชร์ลิงอีโคโนมีเหมือนกันให้คนร่วมเดินทางไปด้วยกันในรถคันเดียวกันซึ่งเป็นอะไรที่น่ารักนะที่น่ารักจริงๆแล้วคือจริงๆเป็นคอนเซ็ปต์ของคุณนายด้วยหรือเปล่าคะที่จะทำในเรื่องของแอปหรือว่าทำโปรเจกต์ในเรื่องที่มันเกี่ยวกับเรื่องของแชร์ลิงก็เป็นคอนเซ็ปต์ของเรานะครับเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราอยากให้ใช้ทรัพยากรเนี่ยให้มันมีคุณค่ามากที่สุดพี่ขับรถไปคนเดียวอย่างเงี้ยไปพัทยาผมก็ขับรถไปพัทยาเราขับไปเนี่ยคือใช้น้ำมันก็อาจจะสักประมาณ 30-40 ลิตรอ่ะถ้าเปิดผมรู้ว่าพี่ไปแล้วพี่ให้ผมติดรถไปด้วยผมก็ไม่ต้องขับรถไปเองอ่ะแล้วผมก็ใช้ค่าน้ำมันกับพี่นั่นแหละครับก็คือคอนเซ็ปต์อย่างเงี้ยครับซึ่งคอนเซ็ปต์นี้ก็ถูกนำมาใช้กับตัวลีลูน่าฟู้ดฮีโร่ด้วยนะคะใช่ครับในเมื่อพี่ทำอาหารอยู่แล้วอะไรเงี้ยผมก็ไม่ได้อยากทำหรอกพี่อยู่คอนโดเดียวกับผมพี่ทำกินกัน2คนอย่างเงี้ยทำเพิ่มอีก2คนอ่ะมันไม่ได้มากมายนะผมก็ไปเอากับข้าวจากพี่แล้วผมก็จ่ายเงินพี่อันนี้คือ sharing economy ครับขอถามเรื่องของอันนึงก็คือเรื่องของฟรีใช่ไหมคะไม่คิดค่าธรรมเนียมอันนี้คือคุณนายมองยังไงคะถึงได้เปิดให้กับทุกคนได้ฟรีด้วยหลายเหตุผลนะครับอย่างแรกเลยก็คือเรารู้สึกว่าเรายังไม่แน่ใจว่าไอเดียนี้มันจะได้รับการตอบรับที่ดีไหมก็เลยก็เปิดให้ใช้ก่อนและคือด้วยต้นทุนของเราเนี่ยเอาจริงๆมันก็ระดับหนึ่งแต่มันก็ไม่ได้สูงมากแล้วทีนี้ในเรื่องของการพัฒนาด้วยครับผมก็ยังรู้สึกว่าผมยังพัฒนาแอปได้ไม่ดีพอที่ผมจะมาเก็บตังค์ใครอะครับนั่นหมายถึงว่าในอนาคตก็มีความเป็นไปได้ที่ลีลูน่าจะมีการคิดค่าใช้จ่ายไหมคะมันจะเป็นอนาคตอีกไกลไหมคะมีครับอีกไกลไหมผมว่าอย่างน้อยก็คืออย่างน้อย6เดือนถึงปีนึงเลยครับที่กว่าที่เราจะเริ่มคิดถึงตรงนั้นนะครับค่ะก็จริงๆอยากให้เข้าใจเรานิดนึงว่าเอาจริงๆเนี่ยอย่างที่ผมทำรีดูหน้าแชร์ทูโกมาครับอย่างเช่นสงกรานต์ปีใหม่อะไรเงี้ยค่าใช้จ่ายที่คนมาใช้แอปเราอ่ะประมาณ150,000นะครับต่อเดือนซึ่งเราก็ไม่ได้เก็บค่าใช้จ่ายเพราะว่าคือทำแอปอย่างเงี้ยคือพี่
มันก็มีค่าของเซิร์ฟเวอร์ค่านู่นค่านี่มันมีฟิกคอสอยู่แล้วอะแต่ว่าเราก็หารายได้จากทางอื่นมาพัฒนาตรงนี้ครับจริงๆพี่ว่าเหมือนเริ่มไปด้วยกันเนาะเพราะว่าอย่างคนที่เข้ามาเป็นลูกค้าของลิลูน่าหมายถึงเข้ามาใช้บริการของแอปตอนนี้เนี่ยเหมือนก็เริ่มต้นก้าวไปพร้อมๆกับทางคุณนายเลยในขณะที่ทางผู้พัฒนาแอปเนี่ยก็พยายามพัฒนามีอะไรเพิ่มขึ้นทุกๆวันคนเริ่มตรงนี้ก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีที่อาจจะเริ่มต้นทุกอย่างมันอาจจะยังไม่ 100% แต่ว่ามันก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่จะเรียนรู้ไปด้วยกันนะคะจริงๆมันเหมือนเพราะว่าโควิดด้วยหรือเปล่าที่ทำกระตุ้นให้คุณนายต้องทำเร็วขึ้นออกมาในลักษณะของตัวฟูทีโร่แบบนี้มีส่วนเลยครับมีส่วนเลยครับเพราะว่าก็เรารู้สึกว่าตอนนี้คนน่าจะยอมรับตรงนี้ง่ายขึ้นแล้วมันน่าจะแก้ปัญหาให้หลายๆคนได้มากขึ้นค่ะอย่างเช่นเนี่ยถ้าผมอยู่คอนโดเนี่ยผมอยู่คอนโดเนี่ยคอนโดเนี่ยก็มีคนเป็นประมาณ1,000 คนเลยหลายคนก็ทำอาหารอยู่แล้วอ่ะถ้าเขาทำอยู่แล้วผมก็แบ่งมาให้ผมสักถุงนึงก็ได้ผมจ่ายเงินให้ผมก็ไม่ต้องสั่งข้างนอกผมก็ไม่ต้องออกจากบ้านจริงๆอันนึงเสน่ห์อันนึงก็คือว่าบางทีคนเราเนี่ยไม่ได้อยากกินอาหารฝีมือเชฟสักเท่าไหร่หรอกบางทีอยากกินอาหารบ้านๆที่เรารู้สึกว่ามันคุ้นเคยมาตั้งแต่เด็กอันนี้ก็เป็นเสน่ห์อันนึงไม่บางทีนะง่ายๆคือเมนูของแต่ละบ้านเนี่ยต่อให้เป็นอาหารประเภทเดียวกันเนี่ยเครื่องปรุงหรือวิธีการปรุงรสมือไม่เหมือนกันอันนี้พี่ว่ามันเป็นบางทีเราเห็นเราเข้าไปส่องอย่างเงี้ยค่ะคือร้านอาหารก็มีขายนะแต่เราอุ๊ยตายแล้วบ้านนี้ทำน่าทานจังเลยอ่ะดูแล้วแบบว่าเราก็อยากลองชิมนะว่าเห็นเขาถ่ายรูปมาจะอร่อยไหมจะอะไรยังไงคือพี่ว่ามันก็เป็นเรื่องที่คือคนเดี๋ยวนี้ชอบกินแล้วอยากหาประสบการณ์ใหม่ๆไปเรื่อยบางทีเราไม่ได้อยากผูกขาดว่าเราต้องเข้าร้านนี้อยู่ตลอดเวลาเราก็อยากจะลองชิมที่นู่นที่นี่เพราะบางทีร้านอาหารหลายร้านเดี๋ยวนี้มันจะมีคล้ายๆสูตรสำเร็จก็คือถ้าสั่งอย่างเงี้ยอาหารเมนูเนี้ยต้มยำเราไปกินหลายร้านเราก็จะมีความรู้สึกว่ารสชาติเหมือนกันได้ไปหมดเลยอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าเป็นฝีมือบ้านๆเนี่ยมันจะมีความหนักความเบาบางอย่างที่ไม่เหมือนกันแตกต่างกันไปอันนี้ก็น่าสนใจค่ะตรงนั้นเลยครับคือเสน่ห์ของลิลูน่าฟูทีโร่ค่ะเพราะว่าเนี่ยเขาก็บอกชัดเจนเลยนะคะว่าของเขาเนี่ยเสน่ห์ก็คือว่าคือใครชอบกินแบบไหนก็ทำแบบนั้นคนสั่งก็คือก็ลองดูถ้าถูกใจก็สั่งมาถ้าไม่ถูกใจก็ยังไม่ต้องสั่งพี่ว่าก็น่าก็มันก็เป็นเรื่องที่ก็มีสร้างก็มีความแตกต่างกับอื่นๆที่เราเห็นอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันคืออารมณ์ที่พี่ไปกินข้าวบ้านเพื่อนนะครับอันนี้เห็นภาพชัดใช่เลยค่ะโอเคก็เนี่ยค่ะก็จะมีคนว่าคิดค่าจะส่งอาหารอะไรยังไงเหรอก็อย่างที่คุณนายบอกไปแล้วย้ำอีกทีค่ะคุณนายเรื่องของค่าจัดส่งว่าอ๋อค่าจัดส่งก็จริงๆเราเข้าไปดูในแอปครับคือแต่ละคนเนี่ยเขาก็จะคิดค่าจัดส่งไม่เหมือนกันบางคนเขาก็เลยเพราะว่าอันนี้เราเลยบอกว่าเหมือนให้เขาจัดการเรื่องของค่าจัดส่งเองบางคนก็บอกว่าโอเคเขาไปส่งเองได้ฟรีบางคนก็20 บาทบางคนก็40 บาทอะไรเงี้ยบางคนก็บอกว่าค่าที่ส่งตามจริงเพราะฉะนั้นก็อยู่แต่ว่าแต่ละครัวที่เราเข้าไปมากกว่าครับคือเราจะไม่เข้าไปยุ่งเรื่องนี้คือการจัดการเราไม่เข้าไปยุ่งในเรื่องนี้ใช่ครับให้เขาดีลกันเองแล้วก็ตกลงจัดการกันเองเราแค่เป็นตัวกลางให้เขามาเจอกันเฉยๆคุณนายคะแต่ในอนาคตเราจะมาดูแลตรงนี้ให้ครับคุณนายคะเรามีขายพวกวัตถุดิบด้วยหรือเปล่าคะอย่างเช่นหน่อไม้เนี่ยมีคนถามเข้ามาว่าอุ้ยมีที่ขายหน่อไม้แล้ววัตถุดิบขายได้ด้วยใช่ไหมคะถ้าไม่ใช่เป็นอาหารเป็นเมนูเราไม่ได้ห้ามไว้ครับผมก็เห็นคนบางคนเขาก็มาขายบางคนเขาก็เอาแบบปลาหมึกแห้งมาอะไรเงี้ยคือ uh-huh. บางคนเขาบอกว่าคือเขามาจากแพปลาจริงๆเงี้ยเขาก็เอากุ้งมาขายเอาอะไรมาขายซึ่งผมก็รู้สึกว่าเอาจริงๆก็คือเราดูแค่คอนเซ็ปต์รวมดีกว่าเราอยากให้คนเนี่ยมาเจอกันโดยตรงโดยที่ไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลางหรืออะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นถ้าวัตถุดิบอะไรที่บ้านมีที่บ้านปลูกอยู่ก็อาจจะมาขายเดี๋ยวไปดูหลังบ้านก่อนขอไปดูหลังบ้านก่อนนะหรืออย่างเช่นถ้าแบบเจ้าของสวนทุเรียนอย่างเงี้ยจะมาขายเลยก็ได้นะครับหรือมะม่วงอะไรเงี้ยแบบส่งตรงจากสวนอะไรเงี้ยครับโอเคงั้นแสดงว่าตอนนี้มันไม่ใช่เป็นแค่เมนูแล้วละทุกอย่างอ่ะที่เป็นเรื่องของวัตถุดิบก็ได้ผลไม้นู่นนี่นั่นก็ได้ไปหมดนะฮะใช่ครับพอผมเห็นภาพตรงนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็เลยเพิ่มขึ้นมาว่าเฮ้ยจริงๆต่อไปเราก็ต้องพัฒนาเพิ่มแล้วก็ต้องแยกประเภทให้ดีว่าอะไรคืออาหารอะไรคือของแห้งอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าตอนที่เข้าไปดูในแอปนะคะคุณนายก็จะเห็นแบบเหมือนกับเมนูอาหารก็จะเรียงกันมันก็ยังไม่ได้แยกว่าเขตไหนอะไรยังไงจังหวัดไหนยังไม่ได้มีขนาดนั้นใช่ไหมคะ
ยังครับแต่ว่าตอนวันนี้แหละครับที่น่าจะได้ฟังก์ชันใหม่ของเราก็คือส่งไปแล้วเดี๋ยวน่าจะแอปพูประมาณเย็นนี้เราจะเรียงให้มากกว่าครับว่าในระยะที่ใกล้พี่ที่สุดมีร้านไหนบ้างก็เป็นการฟังก์ชันเพิ่มความสะดวกสบายขึ้นชอบตรงนี้ใช่ครับชอบสตาร์ทอัพตรงนี้คือเขาจะคิดเร็วทำเร็วอ่ะเนี่ยโอเคว่าเราเปิดมาอาจจะยังไม่ได้ 100% นะแต่ในทุกวันมันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเลยเจอปัญหาอะไรก็แก้แล้วก็ปรับเปลี่ยนตลอดเวลาใช่ครับจริงๆก็อยากขอความเห็นใจผู้ใช้ด้วยครับเข้าใจเรานิดนึงว่าคือภาพที่ผมเห็นเนี่ยคือผมเห็นไปไกลแล้วแต่ว่าด้วย2มือที่เรามีมันทำได้เท่านี้ครับเราไม่ได้แบบมีคนเป็น10คนเป็น20คนที่จะแบบมานั่งพัฒนาตรงนี้ได้ทุกวันอะไรเงี้ยที่มันจะรวดเร็วครับแล้วก็ด้วยเวลาที่เราทำอะไรเงี้ยคือเทียบกับเจ้าอื่นที่เขาทำมาแบบ 4-5 ปีแล้วมันยังเทียบไม่ได้แต่ก็สัญญาครับว่าจะทำให้ดีครับไม่และที่สำคัญคือของน้องอะเป็นแอปพลิเคชันของคนไทยด้วยใช่เป็นสตาร์ทอัพชาวไทยเป็นสตาร์ทอัพชาวไทยต้องช่วยกันเชียร์นิดนึงต้องช่วยกันเชียร์นิดนึงแล้วอีกอย่างนึงก็คือว่าอย่างที่บอกแหละเหมือนเริ่มต้นไปด้วยกันน่ะณวันนี้เขาอาจจะยังไม่ 100% แต่เขาก็ไม่ได้เก็บค่าใช้จ่ายอะไรเลยเราทุกคนก็ขายฟรีจริงๆเป็นโอกาสดีของคนที่กำลังอยากจะเริ่มต้นตอนนี้ด้วยซ้ำว่าคือเริ่มต้นได้ง่ายๆเลยมันก็ไม่ได้มีต้นทุนอะไรที่เหลือก็คุณก็เป็น manage บางทีอาจจะวันนึงคุณอาจจะกลายเป็นธุรกิจของตัวเองไปเลยก็ได้นะคะโดยการเริ่มต้นง่ายๆกับที่นี่นะคะที่นี่ก็เป็นเหมือนสนามทดลองก็ได้ใช่ค่ะมีคนถามมาว่ามีแผนจะต่อยอดทำคาวคิทเช่นหรือครัวให้เช่าสำหรับคนไม่มีสถานที่ปรุงอาหารไหมคะอันนี้คงน่าจะถามไปถึงอนาคตนะคะคิดว่าไม่มีนะครับเราอยากที่จะคงคอนเซ็ปต์ตรงนี้มากกว่าก็คือเราอยากให้คือผมชอบเนี่ยมันมีไอเดียตอนที่ว่าอะไรนะที่จุฬาธรรมศาสตร์เขามาเปิดเพจของเขาครับแล้วก็ให้อุดหนุนกันใช่ market place อ่ะผมเลยมองว่าภาพที่ผมเห็นเลยก็คือเนี่ยอยู่คอนโดเดียวกันเนี่ยคุณก็กินกันในนี้ก็ได้หรือในละแวกบางนาอะไรเงี้ยที่ผมอยู่อะไรเงี้ยก็คือแบบให้อุดหนุนกันในชุมชนเนี่ยมันผมรู้สึกว่าอันเนี้ยมันจะคือเราได้อุดหนุนกันเราได้มิตรภาพด้วยครับอยากให้ภาพเป็นแบบนั้นแต่คราวนี้ถ้าพี่อยากกินไกลๆจริงๆมันก็สั่งได้อยู่แล้วล่ะแต่คือผมรู้สึกว่าเราอยากทำอาหารที่มันกินได้ทุกวันนะครับคำว่ากินได้ทุกวันเนี่ยก็คืออยู่คอนโดเดียวกันพี่เดินขึ้นไปชั้นบนพี่ได้ข้าวกลับมาอะไรเงี้ยเราไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายอะไรที่มันสูงคือ delivery ทุกวันนี้ที่ผมอย่างผมเนี่ยผมก็ไม่สามารถสั่งได้ทุกวันนะพี่เพราะแค่มื้อนึงของเราเนี่ยมันก็100 กว่าบาทแล้วอะต้องมีค่าส่งค่าถ้าเรากินสามมื้อมันเท่าไหร่ใช่ครับค่ะทีนี้ก็เลยอยากทำลิลูน่าเนี่ยให้เป็นคอนเซ็ปต์อย่างนั้นครับคาดหวังกับตัวเนี้ยลิลูน่าฟูทีโร่เอาไว้ยังไงบ้างว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปในอนาคตนะคะผมไม่กล้าคาดหวังเลยพี่แต่ผมแค่บอกว่าเราจะทำให้ดีที่สุดแล้วก็ทำภาพที่ผมเห็นเนี่ยให้เป็นจริงที่เหลือมันก็อยู่ที่ว่าจะได้รับการตอบรับได้ดีแค่ไหนมากกว่าครับค่ะถ้าดูฟีดแบ็ก2สัปดาห์ที่ผ่านมาพอใจแค่ไหนคะพอใจแค่ไหนใช่ไหมครับก็จะบอกว่าพอใจครึ่งเดียวครับพี่เราเห็นแล้วว่าไอเดียของเราเนี่ยร้านที่เข้าร่วมอ่ะมาตอบโจทย์เขาเลยเขาอยากขายเขาชอบไอเดียนี้แต่คราวนี้ในเรื่องของคนกินนี่แหละครับที่ผมยังไม่ได้ฟีดแบ็กเท่าไหร่ด้วยความที่แอปเราอาจจะยังไม่พร้อมหรือผมแท็กไม่ได้นี่ครับตรงนี้คือการบ้านที่ผมจะต้องทำเพราะฉะนั้นผมก็ต้องทำฟังก์ชันอะไรต่างๆเนี่ยให้มันพร้อมอย่างเช่นบอกว่าจะสั่งตอนนี้คุณก็ต้องเอาลิสต์ร้านใกล้ๆเขามาแล้วก็ต้องทำให้เขาสั่งได้สะดวกเขาอาจจะแบบเฮ้ยร้านนี้มันน่ากินจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันดีจริงหรือเปล่าเราก็ต้องมีรีวิวมีอะไรเขาด้วยครับถึงตรงนั้นเนี่ยครับเราค่อยมาดูฟีดแบ็กอีกทีหนึ่งว่าโอเคคนกินเนี่ยเขาตอบรับแพลตฟอร์มเราด้วยไหมค่ะก็แสดงว่าเดี๋ยวถ้าเราได้คุยกับคุณนายในอีกสักเดือน2เดือนข้างหน้าเนี่ยพี่ว่าน่าจะได้ขึ้นเหมือนกันได้เห็นการเปลี่ยนแปลงเยอะขึ้นหรือว่าได้เห็นฟีดแบ็กสามารถเช็คฟีดแบ็กของคนที่เข้ามาเป็นลูกค้าเราได้มากขึ้นด้วยนะคะใช่ครับค่ะคุณนายมีอะไรอยากจะฝากกับคนอยากให้ลองดูในแอปครับแล้วก็ลองสั่งกินดู คือผมเนี่ยบอกตรงๆเลยว่าผมกินมา2อาทิตย์ติดเลยครับแล้วยังไงฮะก็คือสั่งจากในแอปอ่ะแล้วยังไงบ้างแล้วพี่มันน่ารักตรงที่ว่าคือเรารู้สึกว่ามันคือความรู้สึกที่กินข้าวกับเพื่อนเพราะว่าเขาจะถามว่ากินเผ็ดได้ไหมกินไอ้นู่นได้ไหมกินไอ้นี่ได้ไหมอย่างเงี้ยเราก็จะบอกว่าคือตรงเนี้ยคือเขาใส่ใจเราไงเขาอยากให้เราอร่อยเราก็บอกว่าเราอะอยากกินฝีมือเขาแบบที่เขากินเลยเพราะถ้าเกิดผมไปร้านหายเงี้ยผมก็จะบอกผมกินกะเพราไม่เผ็ดแล้วก็ไข่ดาวพี่ไม่ใส่อย่างอื่นนะคือกินแค่เนี้ย
ผมก็จะได้แต่รสชาติเดิมๆไงพี่แต่พอผมเปิดใจกินอย่างเงี้ยบางครั้งเขาจะบอกเฮ้ยกะเพราเขาใส่กระชายผมเป็นคนที่ต่อต้านกะเพราที่ใส่อย่างอื่นมากเลยนะพี่พอเรากินเออมันก็อร่อยไปอีกแบบนี้ว่ะเนาะนี่อย่างเงี้ยครับบางคนก็แบบขายตรงเนี้ย40 บาทแล้วก็บอกขายได้ยังไงเขาบอกแค่นี้เขาก็ได้กำไรแล้วเขาบอกว่าเออตอนเนี้ยช่วยกันเถอะกินเพื่ออยู่คุณกินไปแล้วคุณเหลือตังในกระเป๋าส่วนเขาเนี่ยเออมาซื้อกับเขาเนี่ยเขาก็อยู่รอดเหมือนกันมันก็จะมีสตอรี่อะไรพวกนี้ครับที่แบบรู้สึกว่าเออแบบก็เป็นกำลังใจให้เราอยากทำให้มันสำเร็จนะครับมันได้สตอรี่กลับมาด้วยใช่ใช่แล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือว่ามันช่วยในสถานการณ์แบบนี้ด้วยนะเพราะว่าพออาหารที่มันไม่แพงอ่ะคนก็เหมือนทานได้ง่ายขึ้นอ่ะโอ้กินได้ทุกวันแล้วก็ในอันนี้คือในขาของคนซื้อนะคะในขาของคนขายเองอ่ะเราสมมติว่าพี่อยู่บ้านคนเดียวใช่ไหมคะพี่ต้องการทำอาหารอย่างเงี้ย บางทีต้นทุนมันสูงนะแต่ถ้ามันมีพี่สามารถทำอาหารขึ้นมาแล้วก็แชร์ให้คนอื่นได้ด้วยเนี่ยต้นทุนเราก็ต่ำลงใช่ค่ะอันนี้ดีนะสำหรับผู้ค่ะค่ะแต่พี่รู้ไหมครับว่าจริงๆแล้วคนอย่างเงี้ยพอเราเข้าไปจริงๆเนี่ยคือมีคนหลายประเภทมากบางคนก็คือไม่ได้คิดเรื่องของค่าใช้จ่ายเขาบอกเขาเป็นคนที่ชอบทำอยู่แล้วชอบทำขนมชอบทำกินเองแต่แบบเหมือนอยู่กัน2คนอย่างเงี้ยพี่ทำเค้กก้อนนึงอ่ะมันก็กินไม่หมดอยู่ดีครับเขาเลยบอกเออเนี่ยหาคนมากินด้วยเถอะแบบขายให้ถูกๆนะแต่ของเราดีแต่ของเราดีนะอะไรเงี้ยแต่ขายให้ถูกๆเราอยากแบ่งกันเขาจะได้ทำของใหม่ได้แต่อันนี้อันนึงนะพี่ว่ามันเหมือนกับว่าข้อดีของอาหารที่เป็นโฮมคิทเช่นน่ะเหมือนเราทำอาหารเองเราก็จะเลือกวัตถุดิบที่เพราะเราไม่ได้ตั้งใจที่จะทำขายไงเราก็กินอยู่กับตรงนี้ด้วยเนาะเราก็ต้องเลือกสิ่งที่ดีให้กับตัวเองใช่ครับมีถามมาอีกคนก็จะบอกผมค่ะครับเชิญค่ะคุณนายเชิญก่อนค่ะอ๋อไม่ใช่ก็มีเพื่อนนี่ครับที่เขาทำอย่างเงี้ยเราก็ไปสั่งเขาเขาบอกว่าอาจจะไม่ถูกปากนะเพราะว่าเขาไม่ใส่ผงชูรสเขาไม่นุ่นเขาไม่นี่อะไรอย่างเงี้ยแต่เขาบอกว่ารับรองว่ามันปลอดภัยแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยคือกลายว่าอาหารเนี่ยมันก็จะมีหลายอย่างเลยบางคนรักสุขภาพอะไรเงี้ยก็จะทำอะไรที่มันคลีนคลีนอะไรเงี้ยครับค่ะมีคนถามมาว่าเราจะมีวิธีคัดกรองหรือตรวจสอบคุณภาพอาหารจากสมาชิกยังไงครับถ้าบอกตอนนี้ตรงๆเลยครับไม่มีนะครับ ก็คือเราต้องกินแล้วเราก็ต้องมารีวิวกันเองเลยครับ รออีกสัก 2-3 วันผมพยายาม ได้ไหมคะอีก 2-3 วันได้ไหมถ้ามีวิธีไหนถ้ามีวิธีไหนที่สามารถตรวจสอบได้ก็แนะนำผมได้นะครับตอนนี้ผมคิดแค่ว่าสุดท้ายมันก็ต้องเกิดจากการรีวิวครับที่คนไปลองแล้วก็มารีวิวมาเขียนว่าเออร้านนี้อร่อยนะแต่ว่าราคาแพงหรืออย่างงู้นอย่างเงี้ยครับประกอบในการตัดสินใจค่ะค่ะเอาจริงนะเหมือนเป็นแอปของพวกเราเลยนะที่เราต้องช่วยกันแชร์ปัญหาช่วยกันเข้ามาช่วยกันแบบว่าเออแชร์ข้อมูลก็เดี๋ยวฟังแล้วเราต้องไปทำแอปเพื่อตัวเองนะครับผมทำแอปเพื่อให้พวกเราทุกคนใช้เพราะฉะนั้นคือถ้าเกิดว่าอะไรที่ผมชอบแล้วคนอื่นไม่ชอบคือมันก็ไม่มีคนใช้ครับเพราะฉะนั้นคือถ้าเรารู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้มันควรจะพัฒนาอย่างเงี้ยก็บอกผมได้เลยค่ะอันนี้เราทุกคนจะได้มีส่วนร่วมนะคะจริงๆเราเข้าไปในแอปเราอาจจะเจอเพื่อนบ้านเราเนี่ยแหละค่ะที่มาโพสขายเราอาจจะเจอกันเองว่าแล้วเดี๋ยวเราก็จะต้องไปโหลดค่ะคุณนายมีอะไรอยากจะฝากไหมคะถึงคนที่ฟังอยู่ตอนนี้ก็เหมือนเดิมครับก็ช่วยกันอุดหนุนครับแล้วก็ให้ฟีดแบคมาด้วยแล้วกันครับว่าใช้แล้วอยากให้เราพัฒนาไปทางไหนอะไรต้องปรับปรุงอะไรเงี้ยผมยินดีที่จะพัฒนาอยู่แล้วครับโอเคค่ะก็เจนก็ต้องวันนี้ขอบคุณคุณนายด้วยที่มาคุยเรื่องของตัวลิลูน่าฟูทิโนให้เราฟังนะคะแล้วก็เป็นประโยชน์กับคนฟังมากมากด้วยครับซึ่งขอบคุณพี่หน่วยขอบคุณพี่นีมากด้วยขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับโอเคก็ชัดเจนชัดเจนว่าแล้วเราสองคนก็ควรจะแยกย้ายกันแล้วก็ไปโดนแล้วก็เปิดครัวในบ้านตัวเองค่ะโอเคยังไงวันนี้ต้องขอบคุณสำหรับคนฟังที่ติดตามSME Startup Talk กันมาตลอดนะคะแล้วก็แต่เดี๋ยวนะคะคุณมีก่อนจะไปเจอกันพฤหัสหน้ายังไงฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ SME Startup นะคะแล้วก็สัปดาห์หน้าจะมีใครที่มาพูดคุยอะไรยังไงก็เดี๋ยวต้องติดตามกันต่อไปค่ะจริงๆสามารถใครที่ฟังอยู่แล้วก็ถ้ารู้ว่าจะมีใครแขกรับเชิญเป็นท่านไหนเนี่ยสามารถที่จะส่งคำถามมาช่วยกันตั้งคำถามกันหรือว่าอยากรู้อะไรหรืออยากให้เราไปสัมภาษณ์ใครส่งเข้ามาได้นะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะไว้เจอกันวันพฤหัสหน้าค่ะ